ผลจากการเลือกตั้งที่ออกมาถือเป็นการสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพลังของทักษิณชินวัตรเริ่มลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ในเบื้องต้นจำนวนส.ส.ของเพื่อไทยจะนำพลังประชารัฐอยู่ก็ตามซึ่งถ้าจะให้แน่นอนกันจริงๆก็ต้องรอให้กกต.ประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่9พฤษภาคมเสียก่อนจึงจะแน่ใจได้ว่าใครมีที่นั่งอยู่ในมือเท่าใดเพราะหากจะว่ากันไปตอนนี้คะแนนที่เหลืออีก 5% ก็ยังเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกยังไม่นับเรื่องการร้องเรียนต่างๆที่มีอีกมากมายอาจจะทำให้จำนวนส.ส.แต่ละพรรคเปลี่ยนไปทั้งเพิ่มหรือลดก็ได้หรือบางทีเผลอๆบางพรรคจากที่เคยคาดหมายว่าจะได้ส.ส.ก็อาจจะไม่ได้เลยสักที่นั่งก็เป็นไปได้ทำเป็นเล่นไปทีนี้มาดูกันว่าเหตุใดจึงบอกว่าพลังของทักษิณถดถอยทั้งที่เพื่อไทยได้เสียงส.ส.มากกว่าก็ต้องดูที่ยุทธศาสตร์แตกแบงค์พันรวมทั้งพรรคตระกูลเพื่อทั้งหลายที่พยายามทำกันอย่างเต็มที่แล้วแต่ผลที่ออกมายังได้คะแนนแค่สูสีกันมากไม่ได้ทิ้งคู่แข่งขาดลอยเหมือนในอดีตจึงถือว่าเป็นครั้งแรกที่พรรคการเมืองฝ่ายสนับสนุนทักษิณชนะไม่ขาดซึ่งหากจะวัดกันที่พื้นฐานเสียงหลักอย่างภาคเหนือและภาคอีสานแม้ว่าพรรคเพื่อไทยของเขาจะชนะแต่ก็ถูกเบียดแทรกสูญเสียที่นั่งไปเป็นจำนวนมากหรืออีกหลายเขตที่กว่าจะชนะได้ก็ต้องลุ้นกันหืดขึ้นคอเลยทีเดียวเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าทักษิณได้เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือบิ๊กตู่ทำให้เห็นว่าการเลือกตั้งคราวนี้ทักษิณไม่อาจชี้นิ้วนำการตั้งรัฐบาลได้อย่างเต็มร้อยเหมือนในอดีตได้อีกต่อไปซึ่งสะท้อนผ่านการผนึกเป็นพันธมิตร6พรรคที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาก็ยังไม่อาจดึงพรรคอื่นมาเพิ่มจนได้เสียงข้างมากมากพอสำหรับจัดตั้งรัฐบาลได้และแม้เกมครั้งนี้จะถูกลากยาวต่อไปนานแค่ไหนหรืออาจจะถึงขั้นต้องเลือกตั้งกันใหม่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังคงนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยอำนาจเต็มในมือที่ยังมีอำนาจตามมาตรา44อีกต่างหากจึงไม่ต้องสงสัยว่าเหตุใดทักษิณจึงนั่งไม่ติดกระสับกระส่ายออกมาโวยวายว่ามีการโกงเลือกตั้งซึ่งดูไปแล้วเสียงของทักษิณเหมือนจะแหบลงแหบลงทุกขณะนั่นเป็นเพราะไม่สามารถคุมเกมเล่นเองเหมือนในอดีตนั่นเองทีมข่าวลึกทันใจรายงาน